ันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการขจัดกลิ่นเหม็นเหม็นอับเหม็นอะไรแล้วแต่ในห้องน้ำนะคะโดยใช้สมุนไพรไทยเรานะคะท่านทราบไหมคะมะกรูดนี่ล่ะค่ะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเราก็ปอกเอาผิวมะกรูดออกมานะคะเราปอกออกมาผิวมะกรูดเนี่ยเราต้องปอกใช้ประมาณ 3-4 ลูกนะคะแล้วท่านก็ไปใส่ภาชนะภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่เราสามารถวางไว้ในห้องน้ำของเราได้นะคะท่านก็ทำแบบนี้ค่ะปอกไปสัก 3-4 ลูกเลยนะคะหลังจากนั้นท่านก็ไปห้อยในห้องน้ำแล้วค่ะกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำของเรานะคะมันจะถูกขจัดด้วยมะกรูดนี่แหละค่ะขจัดกลิ่นได้ชะงักดีจังเลยนะคะค่ะนี่ดิฉันทำตัวอย่างออกมาให้ดูแบบบางส่วนนะคะคือไม่มากเท่าไหร่นะคะท่านต้องทำให้มากกว่านี้นะคะค่ะอย่างนี้เราไปวางนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้เป็นสรรพคุณของมะกรูดนะคะที่สามารถขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำของเราออกไปได้เลยนะคะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะแล้วกดติดตามไว้นะคะเมื่อท่านมีปัญหาเนี่ยสามารถเอาเรื่องพวกนี้เอาไปแก้ปัญหาได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ